โรงเรียนศิยานุสรณ์นะคะได้จัดการประชุมร่วม4คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูศิยานุสรณ์เพื่อสรุปผลงานและรายรับรายจ่ายประจำปี2554พร้อมเสนอแผนจัดสร้างแผงกันแดดอาคาร9และตะข่ายกันนกภายในศูนย์กีฬาของโรงเรียนค่ะค่ำวันนี้ที่โรงแรมนิวทวลอดจันทบุรีนางสาวสิริรัตน์หอมประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนศิยานุสรณ์ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูศิยานุสรณ์ครั้งที่1ประจำปี2555โดยมีคณะกรรมการบริหารทั้ง4องค์กรร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูศิยานุสรณ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศิยานุสรณ์คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศิยานุสรณ์และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าศิยานุสรณ์ร่วมการประชุมประจำปีซึ่งมีวาระที่สำคัญคือการสรุปผลงานประจำปี2554การจะสร้างบ้านพักครูชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งหลังเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 450,000 บาทการจ่ายเงินสมทบสนับสนุนให้ครูชาวต่างชาติจำนวน2คนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2554ถึงมิถุนายน2555เป็นจำนวน 81,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูสอนภาษาชาวต่างชาติเพิ่มเติมอัตราจ้างปกติและการจัดกิจกรรมภายในต่างๆรวมรายจ่ายทั้งสิ้น 565,104 บาทรวมทั้งในที่ประชุมได้เสนอโครงการพัฒนาโรงเรียนศิยานุสรณ์ประจำปี2555จำนวน2โครงการประกอบด้วยโครงการจัดทำแผงกันแดดบริเวณชั้น2และ3ที่อาคาร9โดยของงบประมาณสมาคมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 110,000 บาทและโครงการจัดสร้างตาข่ายกันนกพิราบที่อาคารศูนย์กีฬาอีกจำนวน 150,000 บาทเพื่อเป็นศูนย์กีฬาสาธารณประโยชน์ประจำจังหวัดจันทบุรีต่อไปซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดสร้างทั้ง2โครงการที่เสนอมานอกจากนั้นได้สรุปสถิติการสอบเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจำปี2554ที่ผ่านมาและการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐถือว่ามีสถิติการสอบได้เข้าสูงเหมือนทุกปีที่ผ่านมาค่ะ